บุ๋มปนัดดาถึงกับร้อยโฮปล่อยลูกไว้กับสามีห่างอกแค่ไม่กี่วันเป็นแบบนี้เจอช็อตนี้เข้าไปทำเอาคุณแม่ซุปตาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีถึงกับต้องใช้อีโมจิปล่อยโฮน้ำตาอาบแก้มกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดจู่ๆได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวความแซ่บระหว่าง10x10ของลูกชายตัวน้อยน้องอเล็กให้พี่ๆแฟนคลับและคนรักเด็กต้องพร้อมใจกันยิ้มแก้มปริหลังจากที่ตัวเธอเองต้องบินลัดฟ้าไปพักผ่อนชาร์จแบตไกลถึงมัลดีฟส์โดยปล่อยให้หน้าที่ในการดูแลลูกชายเป็นของคุณสามี 100% แต่ทว่าคลิปวิดีโอการเลี้ยงลูกที่คุณสามีส่งมารายงานให้เธอได้อัปเดตนั้นกลับเป็นช็อตที่น้องอเล็กกำลังปีนขยมตู้ลิ้นชักแบบสุดพลังพร้อมกับมีเสียงคุณพ่อคอยห้ามเปราะเป็นระยะพังเรียบร้อยขาหักแล้วตัวนู้นสไตล์หักไม่เหลือออกมาลูกออกมาฟังแล้วแม่พังแล้วเรียบร้อยสไลด์หักเรียบร้อยครับ